วัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับงานติดตั้งในรถ DM นะครับผมต้องบอกว่ารถ DM นะครับทุกรุ่นนะครับแต่คันนี้นะคือ BMF 10นะครับ524นะครับคือต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าวันนี้นะครับที่มิราจเราเนี่ยมีโซลูชันที่ตอบโจทย์รถ DM จริงๆนะครับเนี่ยเรามาดูกันเลยครับรถ DM คันนี้เนี่ยนะครับก็มาติดทั้งลำโพงนะครับตรงรุ่นจาวซีโร่ครับลำโพงตัวนี้คือตรงรุ่นจริงๆครับทุกอย่างเปลี่ยนเข้าช่องเรารีวิวมาเยอะแล้วเพราะว่าผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผู้ใช้รถ DM เนี่ยหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเขาชอบมากแล้วก็บอกต่อกันมานะครับเป็นลำโพงตรงรุ่นเลยครับนะครับผมจะแกะให้ดูอีกทีนึงเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจเลยว่าตัวนี้มันตรงรุ่นแล้วก็มันตอบโจทย์ทางด้านเสียงจริงนะครับนี่ครับมันจะเข้าช่องของมันเลยนะครับแล้วจุดขายของลำโพงตัวนี้ก็คือนี่ครับซับวูเฟอร์ครับซับวูเฟอร์นี่ครับซับวูเฟอร์ตัวนี้คือจุดขายครับคือใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับได้เบสหนักลึกนะครับนี่ฮะยี่ห้อกาวซีโร่ครับได้เบสหนักลึกนะครับโดยที่เขาเรียกว่าไม่ต้องมี power amp เลยนะครับนี่ครับแม่เหล็กนิโอไดเมียมครับอย่างดีนะครับมันคือโซลูชันของคนที่รักเสียงดนตรีนะครับแล้วก็ไม่อยากให้รถมีปัญหาเรื่องการประกันนะครับแล้วเดี๋ยวตามผมไปดูครับคันนี้ยังมีตรงนี้นะครับรถนี้เนี่ยถ้าท่านที่ใช้รถ BM นะครับ BM F10 แบบนี้นะครับมาดูจอก็ได้ครับจอรถรุ่นนี้คือเป็นจอขนาดเล็กนะครับ5นิ้วนะครับ5นิ้วนะก็พูดง่ายว่าใครที่ขับรถแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะหงุดหงิดนะจอเล็กแล้วก็ดูหนังดูอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีโซลูชันครับเราติดกันมาเยอะมากครับนะครับก็มาดูครับเป็นจอ Android ครับนี่ครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นจอ Android ที่คุณภาพดีมากครับตรงรุ่นครับนะครับนะงานสวยนะครับนะขอบอลูมิเนียมนะครับหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมฮะอลังไหมจอเป็นขนาดระดับ12นิ้วนะผมว่าเนี่ยแนวเฉียงเนี่ยนะครับตัวนี้เลยครับใหญ่อลังนะครับนะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับรวมถึงรถคันนี้ยังไม่มีกล้องนะครับเราก็ยังมีกล้องนะครับกล้องมองหลังที่เปลี่ยนแทนที่มือจับข้างหลังเลยนะครับจะเป็นกล้องมองหลังตรงรุ่นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันผู้ที่ใช้รถ BM แบบนี้ครับมันตอบโจทย์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นระบบจอ Android หรือระบบเครื่องเสียงนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าหลังจากเสร็จเราเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับนี่ครับก็ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับก็ BMW นะครับ F10 คันนี้ครับตอนนี้ก็เห็นไหมช่องลำโพงเดิมนะครับเราก็ใส่ซับเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บเข้าไปที่หลุมนี้นะครับนะครับพอเก็บไปปุ๊บแล้วก็ปิดฝาตะแกรงนะแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บเข้าเบาะนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับแล้วนี่ครับลำโพงประตูครับก็ง่ายมากครับเรียบร้อยครับดาวซีโร่ครับก็ใส่กับเข้าไปที่ช่องลำโพงเดิมนะครับสังเกตเห็นไหมว่ามันจะสนิทแนบแน่นพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นความสำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สนิทเนี่ยมีอากาศรั่วนะครับเสียงก็จะไม่ดีนะครับอันนี้คือลำโพงตรงรุ่นครับที่ดีไซน์มาของรถ BM จริงครับแล้วก็ให้ทุกท่านสบายใจได้ครับว่าในการติดตั้งรถ BM ของเราเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเรายังมีการติดแผ่นกันรอยครับเพราะว่าจุดสัมผัสต่างๆที่เราติดตั้งเนี่ยมันมีโอกาสจะไปโดนสีของลูกค้าได้นะครับเราต้องติดแผ่นเหล่านี้ครับเพราะว่าผมที่นี่ผมไม่เซฟครับผมจะทำให้รถเนี่ยคือมีการระวังมากที่สุดเลยครับเห็นไหมครับนี่ก็ส่วนหนึ่งครับตรงบันไดที่กำลังจะทำงานครับเราก็ติดแผ่นกันรอยไปเลยครับเพื่อกันของมีคมนะครับแล้วก็สีการจะไม่ถูกสีให้ถลอกเลยครับครับคันนี้ครับ BMW X10 ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกับจอตรงรุ่นครับรวมถึงลำโพงตรงรุ่นของกาวซีโร่ครับที่ผมรีวิวกันมาเยอะมากๆครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่า
คันนี้ครับ 520D F10 คันนี้ครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในรถ BMW F10 คันนี้นะครับซึ่งได้เปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นของ Garciro ครับรวมถึงระบบจอ Android ครับแล้วจอ Android ตัวนี้ผมชอบมากครับด้วยฟังก์ชันนี้ครับลองดูครับนะครับเป็นฟังก์ชัน OBD Display ของเขาครับผมเร่งเครื่องครับเห็นไหมครับเร่งเครื่องรถยนต์นะครับดูครับหน้าจอก็เร่งตามเลยครับนะครับแล้วเรากลับมาระบบเดิมได้ครับด้วยการผมกด iDrive ครับนะครับกด iDrive ปุ๊บนะครับระบบก็กลับเข้ามานะครับแล้วเรามาลองฟังเพลงครับซึ่งจริงๆแล้วเรารีวิวมาเยอะแล้วครับอยากให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเสียงรถคันนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นนี้ไปแล้วเพราะจริงๆครับมาลองดูครับนี่ครับเพลงที่มีเบสไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเช็คเกอร์นะครับแฮนด์ดรัมนะครับเครื่องเป่าทุกอย่างชัดเจนหมดไหมครับแล้วอยากจะบอกว่าเราฟังได้ดังครับในขณะที่เราขับรถอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเมื่อฟังเพลงเพราะๆนะครับคุณจะฟังดังนะครับเบสหนักกลางแหลมครบเนี่ยใช่ไหมฮะโอเคก็สำหรับการฟังเพลงเนี่ยนะครับสำหรับรถ BMW ตรงรุ่นเนี่ยผมบอกได้ว่าเรารีวิวกันมาเยอะละนะครับเราไปดูลูกเล่นครับของจอ Android ตัวนี้ครับนะผมชอบมากครับตัวนี้นะครับผมกดเปลี่ยนหน้าจอดิสเพลย์เป็น Android ครับดูครับนะครับนี่ครับผมกดปุ๊บนะครับนะระบบจะเป็น Android ทันทีผมกดคำว่า Android ครับกดแอปครับท่านก็จะมีออปชันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ Google Map นะครับ Google Map นะครับมีหลายฟังก์ชันมาก YouTube ครับไปดู YouTube ก่อนนะครับนี่ครับก็เราสามารถจะดูรายการที่เราสนใจได้นะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมเราสั่งงานได้ด้วยเสียงครับลองดูครับ The Max Singer ครับสมมุติผมอยากดูรายการนี้เห็นไหมครับผมสั่งงานด้วยเสียงได้เลยครับแล้วที่สำคัญจอตัวนี้ภาพชัดจริงๆครับผมชอบมากภาพชัดมากตัวนี้นะครับคมกริบเลยนะครับนี่ครับเข้าวงการนี้ได้ยังไงฮะผมไม่ได้เข้าวงการครับวงการเข้าผมเองครับเห็นไหมครับเคยเป็นนักร้องนำวงดนตรีที่อยู่ค่ายเราก็สามารถที่จะดูรายการต่างๆทาง YouTube ได้เลยครับซึ่งตอนนี้เป็นที่ฮิตมากครับนะครับจาก YouTube แล้วครับมาดูครับอยู่เนี่ยมีนักร้องนำ2คนคือคุณกับผู้หญิงอีกคนนึงใช่ไหมผมสามารถจะเข้านี่ครับจุกครับฟังเพลงออนไลน์จากจุกได้เลยนะครับที่สำคัญเมื่อเราเปลี่ยนลำโพงกราวซีโร่แบบนี้แล้วนะครับเสียงจะดีขึ้นอีกเห็นไหมครับความกดดันที่เธอกลั้นน้ำตาไว้นี่คือการฟังเพลงออนไลน์ครับซึ่งจุกเนี่ยจะให้เสียงที่ดีครับแล้วเมื่อเปลี่ยนลำโพงตัวนี้แล้วเนี่ยเสียงยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับโอเคจากจุกแล้วครับมาดูครับ MX Player นี้ผมชอบมากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราสามารถจะฟังเพลงเนี่ยอย่างมิวสิกนี่ครับเบสหนักสะเทือนรถเลยครับเห็นไหมครับแล้วเราฟอร์เวิร์ดได้เลยครับภาพคมชัดทีเดียวครับนะก็หึมได้เลยครับโอเคจาก MX Player นะครับก็มาดูครับ YouTube ไปแล้วนะครับGoogle Map ครับอันนี้พลาดไม่ได้ครับเพราะว่า Google Map นี่เป็นอะไรที่ผมใช้ตลอดเหมือนกันนะเป็นการนำทางครับนะครับสมมุติว่าท่านจะไปที่ไหนครับมาดูครับ Silicon Squareเราสามารถจะนำทางได้ครับไปที่ซีคอนสแควร์นะครับสั่งงานด้วยเสียงเท่านั้นครับกดปุ๊บไปได้เลยนี่ครับก
ก็เป็นการนำทางครับที่เราจะสามารถรู้ได้ว่ารถติดหรือเปล่านะครับนะครับถ้าสีแดงคือรถติดสีฟ้าคือรถไม่ติดครับเราก็สามารถจะแพลนการเดินทางได้ก่อนที่จะไปสถานที่ต่างๆครับอันนี้ผมชอบมากครับเวลาผมไปผมสามารถเลี่ยงรถติดได้เยอะเลยครับครับแล้วเราก็ยังมีครับระบบแผนที่แบบออฟไลน์ครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช้แบบออนไลน์ครับมาเข้าตรงนี้ครับไซจิกเป็นแผนที่3มิติเลยครับเห็นไหมครับภาพสวยนะครับเป็นเห็นตึกรามบ้านช่องครับโอเคก็ต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเขาเรียกว่างานติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงตรงรุ่นนะครับซึ่งตรงรุ่นจริงๆครับแล้วเสียงดีมากๆครับจากประสบการณ์การเล่นเครื่องเสียงของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลำโพงนี้ตอบโจทย์มากครับแล้วก็ไม่ต้องไปติดอะไรให้เยอะแยะซับซ้อนครับไม่หลุดประกันนะครับรวมถึงนี่ครับจอตรงรุ่นแบบนี้ครับของ BM นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะมีระบบ OBD นะครับครับโชว์หน้าจอได้นะครับแบบนี้ครับรวมถึงคันนี้ยังติดกล้องนะครับกล้องตรงรุ่นนะครับเห็นไหมครับผมถอยหลังครับนะครับเห็นไหมดิสเพย์โชว์เหมือนเดิมเลี้ยวตามพวงมาลัยได้เลยครับนะครับก็บอกว่าลูกเล่นล้ำๆอย่างนี้ครับก็สนใจนะครับติดต่อมาได้ครับที่มิราชออดิโอครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ085ครับ417 4444ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ